กรรมกลองนานาชาติขึ้นนะคะระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้เขาบอกว่าเพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นรวมไปถึงภูมิปัญญาในการทำกลองของชุมชนซึ่งถือว่าเป็นของดีประจำจังหวัดอ่างทองค่ะสถานที่จัดงานอยู่ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนะคะจะมีกิจกรรมมากมายทีเดียวมีทั้งการแสดงแสงสีเสียงค่ะรวมไปถึงการแสดงกลองยาวกลองนานาชาติลิเกวงดนตรีลูกทุ่งนิทรรศการวิถีชีวิตคนทำกลองมุมถ่ายภาพที่ระลึกการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและตลาดย้อนยุคริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะชุมชนเอกราชนะคะคุณผู้ชมถือว่าเป็น1ใน10ชุมชนต้นแบบค่ะเป็นการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ประจำปี2558นะคะเป็นชุมชนช่างคิดที่มีประวัติการทำกลองมาอย่างยาวนานกว่า80ปีแล้วค่ะแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในหมู่ของคนไทยแล้วก็คนต่างประเทศด้วยนะคะโดยนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่สนใจก็สามารถร่วมงานมหกรรมกลองนานาชาติที่จังหวัดอ่างทองได้ในช่วงวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้ค่ะก็คือวันนี้จนถึงวันอาทิตย์นั่นเองอ่างทองจังหวัดกลองจังหวัดโลกค่ะก็มี2พื้นที่ให้คุณผู้ชมได้ไปเที่ยวชมกันนะคะวันนี้หมดเวลาของทุกช่อง